ไม่ใช่เป็นผู้คิดไม่มีอำนาจอะไรจะไปตัดสินได้เราต้องใช้ตั้งไว้ตรงนั้นเราก็จะไม่ไปตัดสินอะไรรู้แล้วเราก็เฉยไว้รู้แล้วก็ไม่ว่าไปก็นี่เข้ามาสู่ส่วนกลางแล้วประกอบด้วยอีกองค์สองมีองค์สามที่ประกอบกันแล้วท่านบอกให้ละอีกสองอย่าง คือวินัยโยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียสติก็จะอยู่ตรงนั้นเราจะถอนยังไงเมื่อตายรูปมันก็พอใจไม่พอใจใจไม่ชอบใจก็ชอบไม่ชอบจมูกได้กลิ่นก็ชอบไม่ชอบลิ้นได้รสก็เหมือนกันกายทั้งปากถูกต้องเย็นร้อนแข็งขนาดนี้ก็รู้สึกชอบไม่ชอบมันเป็นตัวนี้อยู่ตลอดเลย เราจะถอนออกยังไงเราพระเดชพระคุณหลวงปู่ข้อสอนง่ายๆท่านบอกว่าเมื่อเห็นก็ไม่ว่าเมื่อได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อได้รสที่ชอบก็ไม่ว่ารสที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยสัมผัสอยู่ตรงนี้จะเย็นจะร้อนจะแข็งก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่า คิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ท่องไว้เลยไม่ว่ามันเรื่อยไปแล้วก็สังเกตกายเราเรื่อยไปอย่าทําแค่นี้เดี๋ยวโยมจะเห็นความอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องไปหาที่ไหนความศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเรานี่เองที่เราสามารถที่จะประคองจิตให้มันอยู่ในระดับแค่เนี้ยก็เรียกว่าแตะรู้เบาๆไม่ต้องไปกดบังคับเนี่ยนั่งก็เหมือนกันในรูปนั่งแล้วการดูกายเนี่ยกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานา การพิจารณากายก็มีทั้ง6วิธีด้วยกันวิธีที่1เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนเห็นรูปที่เป็นอยู่ตรงนั้นเพราะเราใช้จิตดูรูปเอานามมาดูรูปเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาที่ว่าเรานั่งยังไงรูปนั่งที่เรานั่งอยู่ท่านบอกว่าคูบัลลังก์เข้ามางอเข่าเข้ามาเจ้าเท้าขวาเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้ หรือไม่ต้องทับก็ได้แต่พระองค์ทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายนั่นเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้จะนั่งให้เป็นที่สบายเวลานั่งพยายามนั่งให้หลังตรงข้อตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเมื่อเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาใจก็จะเบาสบายไปด้วยไม่หงุดหงิดรำคาญใจไปกับนิวรณ์ พยายามตั้งให้ตรงตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่ทำใจสบายๆก็โดยการกำหนดนึกรู้จากบางบนคือปลายผมลงไปถึงบางล่างก็ปลายเท้ากำหนดรู้รูปที่เรานั่งอยู่ตั้งแต่เส้นผมบนที่สะเราผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางใต้ถอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกด้านหลังเป็นข้อข้อลงไปถึงบั้นเอว ก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับขึ้นมาจากเบื้องล่างก็ปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนก็ปลายผมในทางเดียวกันอย่างเราก็นึกรู้ผ่านไปผ่านไปสบายสบายไม่รอไม่เร็วไม่ช้าของเราไปตามสบายสบายไม่เห็นก็กำหนดรู้เพราะไม่ใหม่ก็ไม่เห็นหรอกหลับตาใหม่ใหม่ก็มืดทุกคนแหละเป็นธรรมชาติ เราก็ใช้นึกเอาที่เราเคยเห็นก็ถึงเบื้องบนก็กำหนดรูรูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมบนที่ตาผ่านไปทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเปื้อมมือชนกันเบาๆแตะรูตรงนั้นเป็นสติกลับมาที่รักแร้ลงไปตามกระดูกที่โครง ลงไปถึงบั้นเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับขึ้นมาจากเบื้องล่างก็ปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนก็ปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้ของเรามาเรื่อยๆแบบสบายๆพยายามประคองจิตให้เข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยความตั้งใจแต่ไม่ต้องไปเกรงไปกดไปข่มไปเพ่งเล็งให้เห็น แบบสบายๆตั้งใจแต่สบายๆใช้สังเกต
ถึงเบื้องบนก็กำหนดดูรูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่พิจารณาผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมบริษัทผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาจมูกปากก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายเท้าทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมอนุโลมก็ตามลงไปปฏิโลมก็ย้อนกลับขึ้นมาแล้วเราก็ดูอย่างเงี้ยรอบกายเราไปเรื่อยๆ ด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วขณะดูไปเนี่ยมันสงบไปแล้วเป็นขณะไปหยุดคิดไปชั่วขณะจิตมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นจุดของสมาธิเริ่มต้นอันนี้กะอ่อนๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆบางท่านไม่รู้ตัวหรอกแต่ก็ดูไปเราไม่ต้องไปคิดมัน ไม่ต้องใช้การพินิจพิจารณาว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรนี่หรือว่าการปฏิบัติเราเพื่อการละปล่อยวางเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเราต้องการรู้ตัวที่มันดับมันเกิดยังไงมันดับยังไงเพราะฉะนั้นทำแล้วไม่ได้ถ้าได้ก็เป็นอะไรใครได้เป็นกูได้เป็นเราได้ขึ้นมามันก็เป็นตัวตนเพราะฉะนั้น ทำไปแล้วบางอย่างมันหายไปความอุดหงิดลำคาญใจมันหายไปความโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทมันหายไปความโลภมันหายไปความหลงตัวเองมันก็หายไปโอ้เขาบาปัญญาไม่มันหายเริ่มมีก็เริ่มมีกุศลเกิดขึ้นมีความฉลาดเกิดขึ้นในที่สุดแล้วอวิชชามันดับไปมันหายไปก็เกิดวิชาขึ้นมานี่สิ่งที่เราทำ เพราะสิ่งพวกนี้ต่างๆต่างหากที่มันทำให้เรามีปัญหาทำให้เราทุกข์ขึ้นมาท่านที่เรามาทำนิ่งๆแล้วก็สังเกตเนี่ยนั่นแหละเพื่อการละไปแค่รู้เท่านั้นเองรู้แล้วเราก็จะดับไปเองเราไม่ต้องไปทำอะไรนะวางใจเฉยๆสังเกตเป็นผู้สังเกตการเฉยๆก็จะเป็นผู้รู้ทุกอย่างรู้แต่ไม่คิดอะไรรู้แต่ไม่ว่าอะไรรู้ก็ปล่อยไปหนูเฉยๆอย่างนั้นแหละอย่านั่งอยู่นิจ กายก็สงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายทุจริตก็เป็นบุญละสงบวาจาทำอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญอีกสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็มาพิจารณากายดูนึกรู้กายเราเรื่อยไปนี่ก็เป็นยอดบุญ เนี่ยเราก็ค่อยประคองดูไปรู้มาอยู่อย่างนี้แหละตอนนี้กายสงบแล้วว่าจาก็สงบแล้วเหลือแต่ใจที่เราตามดูกายเราอยู่บางท่านดูไปดูมามันก็ไม่เห็นมันก็มืดนะจิตมันก็จะออกไปอยู่เรื่อยผู้ใหม่ก็จะเป็นก็ไม่ต้องรำคาญก็รู้มันแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็พยายามตั้งสติกลับมารู้ตัวเราไว้เรื่อยๆแต่บางทีดูอยู่อย่างเงี้ยกายมันนิ่งมันไม่เห็นการขยับอะไร แต่บางทีจะเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างในกายเราตอนเนี้ยก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็สังเกตเนื้อแต่ปลายจมูกสองผ่านไปทางเพดานเพดานนี่กรองลมเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลําคอผ่านกึ่งกลางทรวงอกไปจนถึงท้อง ทั้งก็ไม่ถึงหรอกบางท่านก็ถึงก็ค่อยๆดูไปเอาเท่าที่ได้ตรงไหนก็ตรงนั้นสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าจากท้องผ่านมาทางกลางทรวงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่กระทบผ่านร่างกายเราไปเราไม่ได้ดูลมแต่ดูการกระทบของลมลมหายใจออกก็รู้ชัดว่ามันกระทบผ่านออกมาทางไหน ก็ประคองดูรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆสังเกตไปแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มต้นเราจะหายใจแรงแต่ดูไปดูมาลมหายใจมันจะเบาลงไปเรื่อยๆบางท่านหนักเข้าบางทีเหมือนมันจะหยุดหายใจไปเลยก็มีก็ไม่ต้องตกใจบางท่านก็ตกใจก็สูดลมหายใจเข้าไปอีกก็เสียโอกาสนะจิตสงบเข้าไปแล้วเราก็ถอยหลังกลับมาอีกงั้นไม่ต้องกลัวตาย คนทำสมาธิตายหายากมันทำได้ยากเพราะฉะนั้นท่านสามารถนั่งแล้วมันตายก็
ถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลยิ่งใหญ่มากศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะนั้นไม่ต้องไปโกรธตรงนั้นถ้ามันหยุดหายใจแล้วก็ดูเฉยๆประคองรู้จิตไปแล้วก็รู้สังเกตว่ากายสงบเป็นอย่างนี้แล้วก็มาดูจิตที่มันหยุดคิดเฉยๆว่างๆก็เป็นอย่างนี้เราก็รู้ความสงบเกิดแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นคณิกะแบบเต็มกำลังของคณิกะสักพักเดียวมันก็ออกก็หยุดก็ออกจากความสงบก็มาเริ่มคิดนู่นคิดนี่เราก็ทำเหมือนเดิมต่อไปพิจารณาอะไรอยู่เราก็พิจารณาตรงนั้นต่อไปจะดูรูปกายหรือจะดูลมหายใจก็ดูไปแต่เมื่อท่านดูลมหายใจไปดูไปดูมาดูไปดูมาตามดูตามรู้เรื่อยไปบางทีก็อาจจะไปชัดตรงไหนเราก็ประคองรู้ตรงนั้นที่เดียวประคองไว้กับตรงนั้นก็ได้ก็ถูกต้องแล้วบางทีก็ตามดูรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยหนักเข้าหนักเข้าก็จะเห็นขึ้นมาบางท่านจะเห็นเลยว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วมันทะลุถึงขั้นนี้เป็นวิปัสสนาแล้วเราก็จะไปสงสัยตรงไหนสมถะตรงไหนวิปัสสนาเดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้ไปเองถ้าสงสัยไว้ก่อนแล้วติดมันไปแล้วมันไม่ตั้งมั่นตรงนี้แล้วเราก็ทำของเราไปดูไปแบบเรียนรู้ตัวเองอย่างนี้แหละเรียนรู้ตัวเองอย่างเดียวแค่นี้เท่านั้นเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็สอนไว้อย่างย่อๆเหมือนกันท่านจะพูดไปเสมอในเทปหลายมวนบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติก็สังเกตดูว่าศีลเป็นสติยังไงศีลแปลว่าเจตนาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นเป็นศีลเพราะนั้นวิธีการรักษาศีลก็คือการมาสังวรศีลศีลสังวรก็คือสำรวมอินทรีย์สำรวมกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนประทุษร้ายกายดังนั้นเราต้องใช้อะไรก็ต้องใช้จิตที่มีสติไปสำรวมระวังดังนั้นบุญจึงฝึกสติมันอยู่ที่ศีลตัวนี้เองมันรู้กายรู้วาจาที่เราไม่พูดแล้วตอนนี้ศีลบริสุทธิ์ด้วยการไม่พูดกายก็สงบอยู่จิตก็รู้อยู่มันรู้กายสำรวมระวังอยู่เนี่ยเป็นศีลเป็นสติเป็นสมาธิเกิดปัญญาขึ้นเลยตรงนี้ได้ให้ทำเบาไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปคิดถ้าคิดเราจะไม่ได้ปัญญาจะเป็นนิวรณ์ไปแต่ถ้าหยุดคิดเราจะเป็นปัญญาดังนั้นที่คิดจะไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะมันหยุดคิดไงแล้วก็เกิดเป็นธรรมะขึ้นมาระดับปัญญาตัวจริงก็จะเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดตรงนั้นได้ถึงได้กล่าวว่าสมาธิคือควบคุมสติดังนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธิดังนั้นสมาธิก็ต้องเป็นมีสติรู้ตัวเมื่อเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยก็นั่งอยู่เฉยๆนี่แหละก็สังเกตดูก็ดูรู้กายอยู่อย่างเงี้ยแต่อยู่ๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ว่างๆไม่ได้คิดอะไรเลยนั่นแหละสงบแล้วเป็นสมาธิเรารู้ตัวอยู่แต่บางท่านเหมือนจะสงบนิ่งเลยแต่ไม่รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างอันนั้นเขาถือว่าหลับไปแล้วเพราะว่าการเดินทางเส้นนี้ทำไปเนี่ยจิตมันเริ่มเบาบางละเอียดแล้วเนี่ยก่อนกำลังจะเข้าสมาธิเนี่ยมันจะเข้าภวังค์ก่อนตกภวังค์นิดหน่อยวูบบางคนอาจจะหน่อยบางคนอาจจะตกมาวูบแรงก็มีถ้าสติเรามีกำลังมันก็จะตั้งโปร่งโล่งเบาสบายเป็นสมาธิกายเบาจิตเบาตั้งมั่นแต่ถ้าเกิดว่ามันตกวูบลงมาแล้วแล้วก็คอหักหลับปึ๊บมันวูบนิดหนึ่งแล้วเหมือนก็จะรู้เหมือนจะไม่รู้เหมือนจะลอยๆบางทีก็หายไปเลยอันนั้นก็ถือว่าเข้าภวังค์หลับไปเพราะสติอ่อนกำลังนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขถ้าจะเป็นอย่างนั้นต้องพยายามต่อไปอย่าไปให้มันไป
ยามแก้ไขขึ้นถ้ารู้ตัวมันจะวูบก็ลืมตาขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้หลับตาลืมตาก็ได้แต่ถ้าลืมตาเนี่ยจิตเรามันจะไปไกลมันจะอดไม่ได้จะหันนู่นหันนี่มองนู่นนี่ไปถ้าหลับตาก็มาดูจิตเรามาดูกายเราภายในก็จะเป็นการต้อนจิตได้ในวงแคบลงไปอีกแต่ถ้าจะแก้ตัวนิวรณ์เรื่องง่วงก็ต้องลืมตาขึ้นมาทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้ายาวๆลึกๆเงียบๆไปจนสุดเต็มที่แล้วก็ปล่อยมันออกมาช้าๆยาวๆตามดูมันไปงั้นแล้วก็หายใจเข้าไปสัก3-4ครั้งพอเป็นที่สบายแล้วก็หลับตานึกไปใหม่นะแต่ถ้าตามแบบนี้แล้วยังไม่อยู่ท่านก็บอกให้ยืนขึ้นยืนตรงจุดที่เรานั่งอ่ะแหละยืนก็จะแก้ความง่วงได้งั้นวิธีแก้ไขมันมีอยู่อย่าไปปล่อยตามถ้าเราปล่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเคยชินเราจะแก้ลําบากมากทีนี้มีทานนิวรณ์เนี่ยแล้วตัวนี้แหละที่เรามันปฏิบัติเนตจิกนี่แหละก็คือมาแก้ถ้าไม่ข้ามก็ได้มันมาเหมือนกันแต่ถ้าข้ามไปได้ก็แก้ได้สําเร็จแล้วนั่งไปนั่งไปบางทีเราก็สังเกตนั่งนิ่งนานๆเนี่ยทุกข์เข้าเป็นธรรมชาติทุกข์แปลว่าทนไม่ได้บางทีก็อาจจะเกิดอาการชาชาขึ้นมาก่อนมันจะเป็นเหน็บชาขึ้นมาแล้วใหม่ๆจะเป็นเงินแต่บางท่านที่เคยแล้วก็อาจจะเกิดข้ามตรงเหน็บชาก็ไปปวดแล้วไปตึงปวดที่เนื้อแล้วเราก็นั่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงนึกรู้จากที่สะไปเท้าแวบหนึ่งกายเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไม่ต้องไปรู้จริงๆว่าเป็นยังไงแต่เป็นฝึกกำหนดให้จิตกลับมาสติมาปัญญาเกิดเมื่อกำหนดแล้วก็ปล่อยไปแล้วเราดูอะไรเราก็ดูต่อไปแล้วก็ถามใจเราว่าทนได้ไหมถ้าทนได้แล้วก็นั่งดูลมเราไปหรือว่าดูกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราดูอยู่ดูไปเรื่อยแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ให้รู้ว่านี่แหละทุกเกิดขึ้นแล้วจริงๆเพราะทุกแปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องทำไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องค่อยๆขยับรู้ตัวก่อนกำหนดเห็นทุกกายทุกใจบางทีใจไม่ได้ทุกก็มีแต่กายเนี่ยทุกแน่นอนจิตนี่เร็วเราจับไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเราฝึกฝนตอนนี้เราเตรียมงานยังไม่ถึงเวลางานเตรียมไปเรื่อยๆพอเรากำหนดรู้แล้วเราก็เริ่มขยับมาดูมือวางอยู่ข้างบนก็ต้องขยับส่วนบนออกไปก่อนก็ค่อยๆเลื่อนมือออกไปข้างๆกายมือซ้ายมือขวาเลื่อนไปแล้วก็ค้ำกายไว้แล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าด้านหลังโดยเฉพาะถ้าหญิงห้ามเอามาด้านหน้านะก็สลับด้านหลังสลับเปลี่ยนเท้าแล้วเราก็วางท่าไปใหม่แล้วก็ตามดูทุกเมื่อกี้นี่ด้วยพอเราเปลี่ยนนิยบทเรียบร้อยเราก็จะสังเกตว่าทุกที่เกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะเกิดมันจะเริ่มคลายลงคลายลงไปก็มีบางท่านก็อาจจะดับไปเลยก็มีนี่เห็นการดับของทุกแล้วนี่คือนิโรธขั้นที่หนึ่งเปลี่ยนด้วยแบบเนี้ยเวลาเปลี่ยนด้วยสติช้าๆไม่ต้องรีบถ้ารีบปุ๊บเราจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเปลี่ยนช้าๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ปัญญาแล้วปัญญาเกิดช่วงนี้เท่านั้นเองเราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันเลยเนี่ยนั่งนานก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงจริงๆพอเปลี่ยนไปแล้วตะกี้ทุกข์อยู่พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ดับไปแล้วมันก็เบาๆสบายขึ้นมารู้สึกสบายขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้สุขว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรที่แท้จริงๆมันไม่ใช่สุขเพียงแต่ทุกข์มันเบาบางปัญญาเราก็ตามมาได้อีกเป็นได้หลายอย่างทีนี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนั่งไปเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วเราก็เปลี่ยนอีกก็อาจจะได้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งก็ได้ว่าอ๋อนี่เองที่วันหนึ่งเราไม่เคยเห็นทุกข์ก็เพราะเหตุนี้เองเพราะอิริยาบถนี่แหละปิดบังทุกข์เพราะเราไม่เคยอยู่เฉยวันเราก็จะขยับไปนู่นเดินไปนี่ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยเราเริ่มมองไม่เห็นทุกข์จริงจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าทุกข์นี่มันมีอยู่ตลอดเลยแต่เราไม่เห็นพอเรามานั่งเฉยๆมายืนเฉยๆมาเดินเฉยๆอยู่มันจะเห็นเลยทุกข์ก็จะเกิดให้เราเห็นแล้วนี่แหละเราก็กำหนดรู้ไปในปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นขั้นแล้วเราก็จะสังเกตว่าเมื่อเราเปลี่ยนนิยบทเนี่ยทุกข์มันจะ
คลายไปถ้าเกิดสุขขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่มากแต่มันเบาคือสิ่งก็บรรเทาลงไปนั่นแหละอันนี้เราก็นั่งต่อไปนั่งดูของเราต่อไปนั่งพิจารณาต่อไปสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ตั้งใจแล้วก็จริงใจที่จะทำด้วยไปแล้วก็นั่งตั้งใจทำไปดูไปนักเข้านักเข้าก็จะเห็นทุกข์กลับมาอีกแล้วก็ให้กำหนดรู้เหมือนเดิมกำหนดรู้แล้วก็กลับมาเราดูลมหายใจอยู่เราก็ดูลมของเราต่อไปตอนนี้มันอาจจะเกิดอาการบางอย่างเขาเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์มันก็เป็นเหตุให้ดับกิเลสได้เหมือนกันเพราะนั้นเมื่อทุกข์บีบคั้นเราเนี่ยจิตมันหาที่พึ่งมันจะต้องไปหาที่พึ่งแต่ตอนนี้เราดูลมหายใจอยู่ตอนนี้ละจิตจะมาตั้งมั่นที่ลมจะทำให้เราเห็นลมหายใจได้ชัดเจนมากขึ้นในยามนี้หรือจะดูส่วนไหนส่วนหนึ่งของกายอยู่ก็จะทำให้ไปตั้งมันเห็นตรงนั้นชัดเจนขึ้นมาความชัดความนิ่งหรือความที่จะไปอยู่ณจุดนั้นก็เริ่มมีขึ้นเมื่อเห็นตรงนั้นเราก็พยายามประคองรู้ไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นนะเข้าเหมือนกับมันเบนจากความทุกข์ตรงนั้นออกมาเนี่ยมันมาอยู่อีกจุดนึงแล้วเหมือนเราเล่นการพนันหรือนั่งเล่นเกมก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยมันไม่ได้ทุกข์เลยนะเออมันเพราะจิตมันไปลุ้นอยู่ที่เกมแล้วเราก็ลองนึกดูสภาพนั้นเป็นเราเคยเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็เช่นกันทุกข์ดูถูกบีบคั้นนี่ก็เข้าไปหาที่พึ่งก็มาพึ่งลมหายใจแล้วก็ดูลมดูต้องดูตามดูก็เพลินอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจออกชัดเจนเรื่อยเรื่อยแล้วเข้าแล้วเข้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจนั่นสงบแล้วนะทั้งที่เวทนาก็ยังมีอยู่ถ้าไม่นำมาแล้วนะเข้ามันฆ่ามาลมไปเฉยเหมือนกับว่าเริ่มนี่มันบีบคั้นแล้วนะเข้ามันก็หายมันก็ดับไปเองเกิดอาการกายเบาขึ้นมาเย็นตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะเลยเย็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เบากายเบาใจโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาตอนนี้นี่เป็นการดับทุกขั้นที่สองดับที่กายเช่นเดียวกันนี่แหละก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดานี่การดับของทุกขั้นที่สองเราเห็นแล้วดับไปโดยธรรมชาติที่มันเป็นเองนั้นจริงๆแล้วที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันหายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่ความอยากเราอยากจะสงบหลายอยากเหมือนกันนะอยากเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อตัวนี้เป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยเลยทำให้เราทุกข์นี่เองพอเราไม่อยากปล่อยมันอยากเราก็มาดูลมแต่มาตั้งมันที่ลมมันก็เบนความอยากจากจุดนั้นไปอยากและไม่อยากในที่สุดจิตตั้งมันอยู่ที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่ที่ลมหายใจไอ้ตัวนั้นดับไปเองเนี่ยมันเป็นไปตามกาลเวลาของมันเองนั่นเห็นทุกข์ดับไปแล้วนี่นิโรธตัวที่สองในขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ได้ยุ่งยากเราเพียงแต่ใช้การสังเกตรู้สังเกตดูแหละเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นแล้วมันผสมกันอยู่เสร็จทั้งสมถะวิปัสสนาอยู่ในการปฏิบัติตัวนี้แหละงั้นไม่ต้องไปสงสัยอันนั้นเขาสมมติเรียกเราเอาความจริงที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันเป็นยังไงถ้ามันทุกข์เราก็เปลี่ยนแต่ก่อนเปลี่ยนกำหนดรู้ก่อนนะรู้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปนั่งยังไงก็นั่งได้นั่งไปพยายามแก้ไขไม่มีใครแก้ให้เรามีเราเท่านั้นที่จะทำเส้นทางนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาหมดแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราต้องเดินท่านต้อนให้เราเข้ามาสู่ทางแล้วแล้วกว่าเราจะข้ามหาทางได้แต่ทีนี้ก็หน้าที่เราก็ต้องเดินไปก็เดินไปสังเกตไปใช้การสังเกตเป็นหลักจะเดินไม่หลงป่าก็ต้องสังเกตให้ดีเรานั่งไปนั่งไปเดี๋ยวเราก็เห็นแล้วบางทีก็จะเกิดอาการใกล้ๆจะสงบอีกแล้วจิตก็จะเหมือนก็จะดิ่งลงไปลึกๆเหมือนจะสงบกำลังสบายกำลังดีแล้วอยู่ๆเกิดคิดไอ้หนูขึ้นใหม่แล้วเดี๋ยวก็คิดหนึ่งเดี๋ยวก็คิดงี้เราจะเกิดอาการรำคาญขึ้นมาอย่าไปรำคาญถ้ารำคาญนั่นเป็นนิวรณ์เลยดังนั้นทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งทำความรู้สึกต่อยมาแล้วก็ดูอ้าวคิดอะไรคิดไปจะดูงั้นเราจะสังเกตดูว่าเขาคิดอะไรเดี๋ยวก็รู้ว่าอ้าวนี่คิดดีนี่คิดเป็นบุญก็รู้ก็ไม่ว่า
เอาอันนี้ไปคิดไปด่าคนอื่นไปว่าใครก็อีกแล้วก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตแล้วผ่านมาตั้งสองสามวันก็คิดอีกเราก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเราจะไปแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนเดี๋ยวจากนี้จะไปไหนต่อก็คิดแล้วก็รู้ว่าคิดอดีตคิดอนาคตก็รู้เราก็เฉยก็ไม่ว่าแล้วก็เห็นการเกิดดับของจิตนั่นแหละความคิดมันเกิดตรงนั้นตรงนี้มันรู้จิตแล้วนะก็พยายามประคองดูรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีคิดอดีตคิดอนาคตเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปก็เห็นการเกิดดับของจิตที่นึกคิดอยู่ต่อเนื่องไปแล้วเข้ามันก็จะเกิดอาการสว่างวาบขึ้นมาเองเป็นธรรมชาตินี่เป็นนิโรธตัวสุดท้ายถึงขั้นนี้ก็ถือว่าจิตก็จะเบาสบายขึ้นมาแล้วมีการดับทุกข์ที่ดับที่จิตเดี๋ยวเราจะควบคุมจิตได้ถ้าถึงขั้นนี้จิตจะสบายขึ้นความง่วงงีต่างๆที่เราเคยเป็นตอนนี้เราสามารถกำหนดแล้วเราก็ทำได้ นั่นก็ค่อยๆทำไม่ต้องข้ามขั้นตอนไปไหนจะข้ามไปดูจิตเลยมันจะไม่ทันจิตแล้วเราก็จะอึดอัดก็จะกลับมาอีกเพราะนั้นกรรมฐานอยู่ที่ฐานฐานของจิตก็คือกายนี้เองดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยทิ้งกายไม่ได้ก็บอกไปแล้ว2วิธีดูอิริยาบถกับดูลมหายใจวิธีที่3ก็มาดูอิริยาบถย่อยเรานั่งอยู่นี่เราจะขยับจะเคลื่อนจะเคลื่อนไหวยังไงจะขยับเท้าจะขยับมือก็ให้รู้ก่อนให้กำหนดรู้ไปเรื่อยถ้ารู้ตัวนี้ได้ต่อเนื่องนั่นจิตละเอียดเหมือนกันก็เรียกอิริยาบถย่อยหรือสัมปชัญญะวิธีที่4ก็มาที่เราเรียนรู้สักครู่นี้เหมือนกันอาการ32ของกายเราก็นั่งนึกไปเลยใครจะใช้วิธีนี้เลยก็ได้เริ่มต้นก็นั่งนึกไปเลยเกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายนาคาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากเราตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่เนี่ยมังสังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อเนื้อหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอาทิกระดูกก็เห็นโครงร่างของกระดูกเนี่ยเราก็ไล่นึกรู้ไปเรื่อยๆนึกไปตามที่เราท่องได้ไปเนี่ยพอจบ32ก็ถือว่าจบวันนั้นก็ใช้ได้ถือว่าทั้งสงบและทั้งเห็นรู้มันก็เกิดทั้งสองอย่างตอนนี้จิตก็ต่อเนื่องอยู่ขณะที่เราดูอวัยวะไปในร่างกายไปอย่างเงี้ยจิตมันตั้งมั่นอยู่นะมันเป็นสงบชั่วขณะที่ไปเพราะมันไม่ได้คิดอย่างอื่นคิดแต่ดูอวัยวะเราที่เห็นอยู่ไปเรื่อยเนี่ยตรงนี้ทางการแพทย์ก็ยืนยันแล้วว่าร่างกายก็หลั่งสารเอนโดฟินออกมาแล้วเพราะนั้นนี่คือธรรมโอสถที่จะรักษาโรคเราได้รักษาอวัยวะเราให้มันคงอยู่ได้ถ้าทำงี้บ่อยๆเข้าแล้วนะเข้าถ้าป่วยกายใจไม่ป่วยได้อันนี้ต้องพิสูจน์ทำต่อไปผลเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นหลักการที่ถูกต้องหรือบางท่านก็จะเอาแค่5อย่างก็ได้กายภายนอกก็มองเห็นได้เกศาผมโลมาขนนักกาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วเอามาบริกรรมช่วยก็ได้นึกอะไรไม่ได้แล้วทำไงก็ไม่สงบก็เอามาเกศาโลมานักกาทันตาตะโจแล้วกลับตะโจทันตานักกาโลมาเกศาเอตาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกจาในบริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปนึกไปดูอะไรหรือจะนึกไปด้วยก็ได้เกจาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากเราแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่แล้วก็วนไปตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมจิตก็จะสงบไปเร็วพยายามตั้งใจมากจะไม่ต้องเกร็งไม่ต้องไปบังคับให้สบายสบายใช้การสังเกตไว้เรื่อยๆสังเกตที่เป็นไปมันเป็นยังไงตอนนี้นะสบายก็รู้ไม่สบายก็รู้มันร้อนก็รู้มันเย็นก็รู้
ก็ให้รู้ไปเฉยๆเวลาร้อนแล้วกายเป็นยังไงแล้วก็ใจเป็นยังไงลองฝึกกำหนดรู้ตรงนี้เดี๋ยวจะคลายพวกนี้ไปได้ง่ายก็จะเป็นเขาเองเป็นธรรมชาติอันนี้ถ้าเราร้อนแล้วจิตเราคิดต่อด้วยมันเผาต่อเลยมันทำให้ร้อนมากขึ้นกว่าไปอีกนั่นเราก็ทำใจเฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยไปก็เบนไปดูอย่างอื่นไปดูกายดูลมหายใจถ้าทำแบบไหนแล้วมันสงบจิตตั้งมั่นดีก็ใช้วิธีนั้นเลยวิธีเดียวนี่ก็เป็น4วิธีแล้วที่แนะนำในการดูกายวิธีที่5ก็มาดูอาการก็เรียกว่าความเป็นธาตุทั้ง4ของกายส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟแล้วก็นึกตัวนี้ก็ชักเริ่มละเอียดแล้วล่ะถ้าพิจารณาตัวนี้เห็นได้รู้สึกได้ตอนนี้มันร้อนก็แสดงว่าธาตุไฟกำเริบธาตุไฟทำงานมากไปถ้าบางทีสัมผัสลมหายใจก็อ้าวธาตุลมทำงานอยู่ก็เห็นในสภาวะของธาตุลมได้ก็ใช้พิจารณาไปสุดท้ายวิธีที่6ก็เรียกว่าวิธีที่สุดท้ายเป็นไม้ตายละวิธีไหนก็ไม่สงบวิธีนี้ก็เรียกว่าไม้ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่นึกถึงความตายจิตใจมันก็จะตลอดลงไปทุกคนก็จะต้องตายแน่นอนอาจจะตายเร็วหรือตายช้าไม่แน่แต่มันตายแน่ๆแล้วเมื่อตายแน่แล้วจิตมันก็จะรู้สึกโวบลงไปได้สงบไปได้ก็มีก็ค่อยๆพิจารณาไปหรือจะใช้วิธีการมาลอกกายเราก็ได้จำแหลมลงมาเลยลอกหนังมาลงมากองไว้กองแล้วก็ลอกหนังเสร็จแล้วก็พิจารณาไม่มีหนังแล้วเป็นไงก็เห็นเนื้อแดงๆตัวหมดคือความสวยความงามความที่เห็นว่านั้นก็ไม่มีแล้วก็อยู่ที่หนังเองเขาลอกเนื้อมันออกไปเลาะออกไปหมดก็เอาไปกองไว้กองก็จะเห็นโครงร่างของกระดูกตับไตไส้ปอดอยู่ข้างในแล้วก็ควักเอาตับไตไส้ปอดออกมายกพวงลงมาเลยก็ไปวางไว้กองก็ตามกองแล้วก็เห็นแต่โครงร่างของกระดูกแล้วตอนนี้เราพิจารณาตั้งแต่โครงกระดูกกระโหลกศีรษะลงไปตามกระดูกคอกระดูกไหปลาลงต่อด้วยกระดูกแขนลงไปก็ลงไปตามลำตัวเป็นกระดูกสันหลังเป็นคอมีกระดูกที่โครงติดอยู่ก็ถึงกระดูกเชิงกรานแผ่นใหญ่หน่อยก็ต่อด้วยกระดูกท่อนขาลงไปก็มองเห็นก็ค่อยไล่นึกไปเรื่อยๆแบบสบายเสร็จแล้วก็ดึงมันออกมาก็ได้ดึงกระดูกแขนกระดูกขาดึงออกมากองอีกกองแล้วก็นั่งพิจารณาหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตไส้ปอดกองหนึ่งโครงร่างโครงกระดูกอีกกองหนึ่งแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะก็ไม่แต่อะไรทอดออกมาแล้วก็เหมือนอะไรมาวางไว้มันก็ไม่ใช่เราละเราก็พิจารณาได้เพราะนั้นหลายวิธีเลือกเอาบางทีเราทำลมหายใจดูลมหายใจไปเรื่อยสงบบางวันก็ไม่สงบเพราะมันไม่เที่ยงหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจบางทีทำได้ดีแล้วเอาไปทำไม่ดีอีกก็ให้รู้เดี๋ยววิธีการปฏิบัติคือมาเรียนรู้ทั้งดีและไม่ดีถ้าเราคิดว่าทำแล้วมันจะดีอย่างเดียวมันจะเกิดอาการสร้างภาพแล้วก็หมกเม็ดตรงนี้ก็หมกตัวตนของเราเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องการจะล้างมันออกไปให้ตัวตนนี้มันหมดไปในที่สุดแล้วสู่ต้นทางก็คือสักกายทิฏฐิเป็นตัวแรกที่จะต้องละมันเป็นสังโยชน์ข้อแรกความที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนที่เราจะเห็นได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนอบรมเป็นประจำเสมอด้วยความอดทนอดกลั้นทุกอย่างต้องลงทุนไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกของที่ได้ง่ายๆก็ไม่มีค่าหรอกแต่ที่เราทำก็ไม่ได้ยากแต่มันยากที่ใจเท่านั้นเองกายมันก็ขนาดว่ากายมันทุกข์นะมันทนไม่ได้หรอกแต่จริงใจมันเป็นกว่านั้นทำไงให้รู้เฉยๆท่องไปคำนี้ก็ได้รู้ก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่ารสชาติถูกไม่ถูกก็ไม่ว่า
เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าเรื่อยไปเลยนะเข้าได้อยู่ๆมันสงบไปเองไม่รู้ตัวแต่ถึงเวลาที่จะเป็นไปเนี่ยมันไม่ได้บอกหรอกนะเขาเกิดความพร้อมกันพอดีด้วยปัจจัยพร้อมทุกอันก็เกิดขึ้นมาเองนั่นที่อยากจะไม่ได้ที่ได้ไม่ต้องอยากเพราะอยากมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เราก็ทำเฉยๆนั่นแหละนี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาก็ฝึกฝนพิจารณาไปแต่เราจะบอกว่าพิจารณากายตอนไหนบางท่านไม่ต้องพิจารณาก็ได้ทำไปทำไปจิตสงบก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เราเห็นตามเป็นจริงได้แต่บางท่านเมื่อสงบแล้วก็รู้สงบแต่ออกจากความสงบก็เอามาพิจารณาผมคนเล็บปันหนังนี่แหละก็พิจารณาตามความเป็นจริงโอเคสาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ดูผมเส้นผมบนที่สาเรามีลักษณะเป็นเส้นๆบ่อยๆมีลักษณะ อยู่ที่บนที่สาเราถ้ารอบรอบที่สาเส้นๆบ่อยๆมีลักษณะเป็นสีสันก็แตกต่างกันไปของเราก็จะเป็นสีดำเป็นส่วนมากสีอื่นก็มีบ้างผมนี่จะงอกยาวไปทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างไม่สระผมปล่อยสัก3วัน7วันก็จะเกิดการหมักผมนั่นก็คือกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติอย่างนี้โลมาขนคนมีลักษณะอย่างไรก็พิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยื่อมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนตาอื่นก็เป็นนาคนมีของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็เห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรเขาว่าพิจารณาฟันของคนเราเนี่ยมีอยู่ในปากแค่บทเคี้ยวอาหารในเรามีลักษณะที่เป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอตายใจทุกวันแล้วตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเราเป็นที่ซี่เลี้ยงอยู่สองแถว32ซี่ฟันนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรก็มาดูหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาผ่านมาทางใบหน้าทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นพื้นเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมนั่นก็คือกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆก็เราจบแล้วเราก็ย้อนกลับไปกลับมาแต่บางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูจันเย็นวบวาบถึงน้ำตาไหลก็มีก็เพราะเราไปรู้ความจริงที่มันเป็นจริงเพราะคนเราก็เป็นแค่นี้เองเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมันเป็นปฏิกูลตามธรรมชาติจริงๆเรามาหลงมันเองมารู้ความจริงตรงนี้ได้จิตมันเกิดเบิกบานปราโมทย์ก็เกิดปิติขึ้นมา
ปิติก็อิ่มกายอิ่มใจปลื้มกายปลื้มใจก็กำหนดรู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองเฉยไว้แล้วก็สักระยะหนึ่งมันก็ดับไปแล้วเราก็ไปปฏิบัติของเราใหม่วันต่อไปก็พิจารณาแบบเนี้ยก็เกิดปิติถึงกระทั่งปิติเต็มกำลังพอปิติดับไปทีนี้ก็จะเกิดกายเบาจิตเบาโปร่งโล่งเย็นสบายไปทั่วร่างเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยก็เหาะกันตอนนี้ก็มีก็ให้กำหนดรู้กายเป็นสุขเป็นยังไงใจเป็นสุขเป็นยังไงเนี่ยเกิดสุขขึ้นแล้วในความสงบตรงข้ามกับทุกข์อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจแต่สุขก็ปลอดโปร่งโล่งเบาเย็นสบายกายเบาจิตเบาท่านก็ถามต่อไปเช่นนี้จนกระทั่งสุขเต็มกำลังตอนนี้พอสุขดับไปแล้วก็เกิดความสงัดขึ้นมาก่อนสุขจะมีความสงัดมันสงบแล้วทีนี้พอสุขดับไปก็เกิดกายเดียวจิตเดียวกายกับจิตไปรวมกันเป็นอันเดียวนี่ก็เรียกว่าอยู่กันแน่นแฟนแล้วที่เราพยายามตอนให้จิตมาอยู่ที่กายบ่อยเข้าบ่อยเข้านักเข้าตอนนี้อยู่แล้วแล้วอยู่แบบแน่นแฟนเป็นอันเดียวกันเลยก็เรียกว่าเอกคตาจิตหรือเอกคตาลมนี่ก็เริ่มต้นปฐมฌานหรือปฐมมรรคปฐมมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคนั่นเองเข้าทางของอริยบุคคลขั้นต้นที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละตื่นสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พอเรามีวิตกยกจิตขึ้นพิจารณาวิตกคือความตึกนึกขึ้นมาวิจารคือความตรองก็ไต่ตองดูกายเราตามความเป็นจริงมีวิตกมีวิจารก็เกิดปิติขึ้นมาปิติดับก็เกิดสุขขึ้นพอสุขดับไปก็เกิดเอกคตาจิตก็จะเฉยๆว่างๆสบายๆตอนนี้เมื่อออกจากความสงบตรงนี้เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าความวางเฉยหรือว่าอุเบกขาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นความสุขจริงๆสุขไม่มากไม่น้อยแต่สุขตลอดเลยไม่เหมือนกับสุขที่เราต้องการต้องการสุขมากมันก็ทุกข์มากอันนี้ปัญญาก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตามลำดับการพิจารณาเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตออกมาช้าๆเพื่อออกจากสมาธิไว้อย่างที่กล่าวแล้วบ่อยๆว่าบางท่านบางทีนั่งๆแล้วปล่อยสบายๆก็สังเกตไปสังเกตมาอยู่มันเกิดเข้าสมาธิพลุกๆไปมีอดีตทำมาแล้วมันอยู่มันเข้าไปพลุกก็เกิดขยับไม่ได้ขยับก็เยือนไม่ออกดึงมือก็ไม่ออกก็จะกลัวในที่สุดแล้วก็เสียโอกาสอีกก็มันเป็นงั้นเราก็ทำใจเฉยๆก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างกับปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งเราว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปนึกรู้ไปตัวเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ของเราไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดคิดโน่นคิดนี่คิดชอบคิดไม่ชอบคิดหงุดหงิดรำคาญใจก็มีคิดสงสัยก็มีไอ้คิดเบื่อหน่ายท้อถอยก็มีใกล้รู้ว่าอ๋อเราใกล้นิวรณ์ไปแล้วเราเจอนิวรณ์แล้วล่ะต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เพราะว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบดังนั้นหลังนิวรณ์มันต้องสงบแน่ดังนั้นเราก็ค่อยๆแกะรอยนิวรณ์ไปหรือก็ปลุกไปข้างหลังก็สงบได้เลยไม่ต้องไปกลัวเนี่ยเมื่อกำหนดรู้แต่ถ้านั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นแล้วถ้าเจตนาที่จะนั่งนี่ก็เป็นบุญแล้วแต่เมื่อจิตสงบอย่างนี้ก็เกิดบุญขึ้นมาเป็นยอดบุญขึ้นมาพระเดชพระคุณทั้งปวงทั้งวานแกมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่เท่าบุญสมาธิแม้เพียงช้างก็ดิโกแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นทั้งขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตอย่างที่เราก็ไม่ทราบก็ให้กำหนดดูทิศส่วนกุศลบทบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลคุณที่เป็นยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโอโหสิกรรมถึงกันและกันแล้วเราก็โอโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ล่วงเกินเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงสุดถวายพระพุทธเจ้าเลย
คนที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอนี่อารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นคนที่เป็นยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่านเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะบอกอย่างพระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวพระยุคลในดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในยอดบุญของเราอันนี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่แล้วก็รัชกาลที่สิบพร้อมทั้งพระบรมการหลวงทุกพระองค์แล้วก็บรรพชนไทยทุกๆท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกๆท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงแล้วไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณต่อเราทุกๆท่านผู้ที่เป็นยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพเทวดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีรุกขเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาตุตุลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์นิรันดร์ทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่ไปนำปัญญาไม่มีประมาณพยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าถ้าทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราในที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งวันนั้นแล้วกลับมากายเลยครั้งหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เราพิจารณากายไปแล้วพิจารณาจิตแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยใช้เวลาแล้วตอนนี้ก็จะน่าจะขยับได้ก็ทดลองมาจับขยับนิ้วเราดูก็โน้ตที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาต้องวางความไว้ก็มองตามไปทั้งที่หลับตานี่แหละบางทีอาจจะเห็นช่วงนี้แหละเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมพระองค์เด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นธรรมทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาดีขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงสิ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดเดี๋ยวก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็ที่ฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันไม่ได้ขอใครใครว่าไม่ได้ก็เปิดหนังสือไปหน้า69หน้า69ขอโอกาสอาจารย์ครับตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนาทุกท่านก็ที่มาสั่งสมบุญกันก็จะไปเดินไปยืนก็ได้หรือจะไปห้องน้ำก็ไปแล้วจะกลับมาก็ได้ไม่กลับก็ได้คือใครจะไปนอนก็ได้ธรรมะเป็นของที่ต้องทานเองซะด้วยแล้วก็ต้องทานด้วยความเต็มใจถ้าไม่เต็มใจเป็นผิดเดี๋ยวอาหารเป็นผิดแต่ธรรมะไม่เคยเป็นผิดหรอกนะนอกจากคนทานไม่เป็นเดี๋ยวจะมาจะคุยอีกสักนิดหน่อยก่อนลุกไปก็กราบซะหน่อยเนาะก่อนลุกก็กราบมันเป็นระเบียบปฏิบัติยังไม่ได้จดเลยป่วยหลายวันยังไม่ได้จดเลยค่ะขออภัยมานอนป่วยอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ดีค่ะดีรู้แต่ว่ามันเวลาไม่มีขออภัยการกลับทั้งลุกทั้งนั่งเนี่ยเป็นผลดีกับเราท่านจะให้ได้พรถ้ามาที่นี่คงจะขอได้ยินบ่อยๆไหมเวลาเขาให้พรจะได้ยินไหมพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดกับบุคคลประเภทไหนใครตอบได้มีรางวัลฮะแสดงว่าไม่ใช่ลูกศิษย์วัดสังฆทานนะเนี่ยหรือฟังแล้วมันผ่านตอนนั้นตั้งใจจะเอาอะไรก็ไม่รู้พระท่านให้พรอยู่เรื่อยไม่ใช่เหรอจัตตาโรธรรมาวัจันติอายุวันโนสุขังพลังพรนันประเสริฐอายุวันนะสุขะพละย่อมมาคือแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการชนีแลใช่ป่ะเอาแล้วลืมได้ไงอ่ะของดีไม่เอาแล้วจะไปขอจากพระพระมีอะไรให้พระก็อนุโมทนาก่อนเกิดเหลือชันยินดีด้วยนะยอมทำดีพักแค่นั้นนะก็เรียกอนุโมทนาวิธีแต่พรต้องทำเองโยมลองดูดิเราเห็นใครโอ้เรียบร้อยจังเลยลูกใครเนี่ยพ่อแม่ก็สั่งสอนมาดีเนาะนะได้พ่อแม่แล้วไหมพรนี้ไปถึงพ่อแม่เฉยเลยถ้าใครที่เขานั่งกันก็ไปเดินไม่ถึงเวลาก็ออกไปเขาจะว่าไงโอ้โหพ่อแม่ไม่สั่งสอนเสียเลยไหมแต่ธรรมะเขาไม่ค่อยอยากพูดหรอกเขาหาว่าธรรมะปากจัดเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็งงเราไม่เคยไปด่าใครนะเนี่ยพระพาด่าไม่ได้นะเราปากจัดเป็นไงงงก็ไม่เป็นไรเป็นความปรารถนาดีแต่เขาคิดว่าประสงค์ร้ายก็ยังก็ช่วยไม่ได้นะมันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งของเราที่เราอยู่ในเนี่ยที่ฟังท่านเจ้าคุณท่านเทศเมื่อตอนหัวค่ำนะความสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขเราทำกันสม่ำเสมอเหมือนกันทุกคนทำเหมือนกันไม่มีแตกต่างผลประโยชน์มันได้ร่วมกันนะอย่างเราทำมังอาตมาก็ไม่ได้บังคับด้วยเห็นป่ะบังคับแม้ต้องนั่งนิ่งๆนะต้องสงบนะบอกว่าป่ะก็เปล่านะก็บอกว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าเห็นอยู่ตรงเนี้ยโยมลองที่หลังลองนั่งเลยตั้งสัจจะเลย1ชั่วโมงเนี้ยจะไม่ไปไหนเลยจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ทิ้งบัลลังก์ตรงนี้เลยแล้วจะนั่งโยมจะนั่งท่าไหนจะนั่งบิดไปบิดมาจะขยับจะเคลื่อนยังไงก็ได้
แต่ห้ามคุยอย่างเดียวเพราะคุยเสียมารยาทอย่างแรงเพราะไปคุยแล้วเราไปรบกวนความสงบคนอื่นเขาเนี่ยต่อไปเราจะไม่สงบเลยเรากำลังจะมาถึงเวลาที่บารมีเข้ามันใกล้จะมาสงบเนี่ยมันจะมีคนมาคุยให้เราได้ยินแบบที่เราเคยทำมาแล้วนี่คือกรรมที่ต้องได้รับหมดไม่มีใครมีอำนาจเหนือกรรมได้เราต้องทำความเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีนะศาสนาพุทธท่านสอนเรื่องกรรมเลยถ้าใครไม่เชื่อเรื่องกรรมถือว่ามาไม่ต้องนับถือเสียเวลานับถือหมดกรรมคืออะไรยังว่ากรรมคืออะไรกรรมคือไม่ดีใช่ป่ะมีกรรมอย่างเลยใช่ไหมไม่ดีเนาะเนี่ยใช้ผิดมานานเลยพลาดเมื่อกี้พอเรามาบอกโยมทำกรรมหนักตกใจเลยอะไรจะมาทำความดีเนี่ยใช่ไหมจะมาทำกรรมหนักยังไงเนี่ยกรรมมันเป็นคำกลางๆยังไม่ดีและไม่เลวใช่ไหมแล้วกรรมนำได้สามทางทางความคิดก็เรียกว่ามโนกรรมเราได้แต่ท่องแล้วเราก็จำแล้วเราก็ไม่รู้ความหมายหรือบางทีก็รู้ก็ลืมก็มีทางคำพูดเขาเรียกว่าวจีกรรมทางการกระทำทางกายเขาเรียกว่ากายกรรมเพราะนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีมันเป็นกรรมดีเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมนิพพานเมื่อเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่พอเข้าใจเรื่องกรรมไหมคนโบราณก็พูดไปแล้วเขาบอกว่าบุญกรรมบาปกรรมเขาพูดเต็มเลยนะแล้วเราไปตัดออกซะนี่มีแต่บุญกับบาปแล้วก็กรรมมาจากไหนก็ไม่รู้กันจริงๆมันต้องบุญกรรมกับบาปกรรมเต็มคำเขาเงื่อนพอเราเข้าใจเรื่องกรรมเราจะเห็นแล้วใช่ไหมว่านรกสวรรค์มีจริงจริงไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจยามใดที่คิดไม่สบายใจคิดทุกๆก็เพราะว่าเราปากเสียหรือว่าเราคิดไม่ดีหรือว่าเราไปทำอะไรไม่ดีมันจะเกิดขึ้นมาให้เห็นเลยนะกรรมทำเลยได้เลยนะไม่ช้าหรอกไม่ต้องมากลงไปด่าใครก็ต้องคนเดี๋ยวนี้เลยเราเจอแน่เลยใช่ไหมกรรมให้ผลเลยแต่ถ้าลองไปชมก็เลยก็เห็นผลเหมือนกันกรรมดีเห็นผลเลยเขาถึงให้ใช้ธรรมวาจาไงดังนั้นการมาปฏิบัติรวมๆกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นพลังรวมสมมติเราจะส่งบุญไปให้ใครญาติเราเนี่ยคนเดียวตอนเนี้ยได้กำลังของเราคนเดียวแต่เรามาได้รวมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพลังส่งรวมก็เรียกว่าผลพลอยได้จริงๆงั้นการทำอะไรเป็นหมู่คณะมันเป็นผลดีตรงนี้ไงแล้วประเทศไทยก็ต้องการลักษณะนี้ตอนนี้เพราะภัยธรรมชาติที่จะเกิดกับเราเนี่ยแน่นอนเราหนีกันไม่ออกมหาพุทธรูปธาตุถ้าจะพูดถึงทางอภิธรรมก็เรียกมหาพุทธรูปที่เป็นความเป็นใหญ่อยู่ในทั้งจักรวาลทั้งหมดก็มีธาตุสี่นี่แหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วเราก็เอาเขามาใช้ยืมเขามาใช้แต่ของเราที่ได้มาเนี่ยได้มาจากคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อเนี่ยให้มา20อาการเป็นธาตุดินส่วนคุณแม่เนี่ยให้มา12อาการเป็นธาตุน้ำอาการ32ที่เราเรียนนี่แหละเพราะนั้นทั้งกายเราเนี่ยมีพ่อกับแม่แล้วเราทำบาปกับพ่อแม่เยอะมากสมัยนี้ประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างกตัญญูดีนะเรามีกตัญญูกันเยอะแล้วประเทศอื่นๆล่ะในโลกไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยมันไปทรยศกับธาตุตัวเองทั้งๆที่ในตัวเราปัจจุบันเนี่ยก็เขาก็อยู่ในตัวเราใช่ไหมก็ธาตุดินของคุณพ่อไงเกสาโลมานักขาตันตาตะโจเนี่ยใช่แต่ถ้าเป็นพวกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตะเล็ดน้ำลายอะไรนี่เป็นของแม่ให้มาพอไปแช่อยู่ในน้ำคล่ำของแม่แล้วก็ทั้งจีทั้งอะไรก็กินเข้าไปเองใส่เองเราไม่รู้ตัวหรอกไม่ได้สะอาดเลยตั้งแต่เกิดนั่นแหละเกิดเป็นทุกข์มากดังนั้นตรงนี้แหละเราเกิดแล้วการมันเป็นกรรมแล้วที่สุดแล้วเราก็ไปทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติเมื่อทำลายธรรมชาติก็ทำลายธรรมะต้องการวัตถุขึ้นมาแทนในที่สุดสิ่งที่เราทำลายไปตรงไหนก็เกิดตรงนั้นทำลายดินก็เกิดแผ่นดินไหวทำลายน้ำน้ำก็ท่วมทำลายไฟก็เกิดไฟลุกในต่างประเทศเนี่ยรถวิ่งอยู่ดีๆมันลุกขึ้นมาได้ยังไงโยมเชื่อไหมเพราะธาตุไฟที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยในใต้ดินของเราลงไปมันก็จะมีเรื่องของเหลวที่ยังลุกอยู่นะ
เป็นฝ่ายที่ยังของเหลวยังเรียกว่ายังร้อนอยู่อย่างนั้นนะที่เขาเรียกอย่างนั้นนะเพราะนั้นอยู่ๆมันเกิดอาการนะเราลุกขึ้นมาได้ยังไงเราไฟบางทีคนนี่โดนขนาดเป็นคนก็มีรถวิ่งวิ่งอยู่เงี้ยแล้วไฟลุกคนนะไหม้ไปเลยโยมแล้วรถไม่ไหม้แต่มันมีรอยที่เบาะหน่อยเดียวไม่รู้ใครเคยเห็นไหมต่างประเทศเนี่ยกรรมมันออกมาเลยไฟนรกเอาไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นการที่ฝรั่งเขาไม่เชื่อว่าแผ่นดินอะไรนะธรณีสูบมันก็มีแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีแล้วแล้วก็จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนน้ำก็เช่นเดียวกันเราทำลายน้ำมาเยอะใช่ไหมจนน้ำเน่าเสียไปแล้วจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายมันก็จะต้องมาแน่ๆเพราะฉะนั้นทำยังไงก็หนีไม่ออกเพราะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราอยู่ในเผ่าพันธุ์ด้วยแล้วก็ช่วยแต่เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองบุญเมืองไทยยังได้รับผลน้อยในโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไทยจะได้รับผลน้อยนะเพราะเรายังมีการรักษาศีลมีภาวนามีให้ทานกันอยู่แล้วก็คนไทยเนี่ยมีพื้นฐานของตรงนี้อยู่เป็นเมืองบุญนะทำบุญกันอยู่เพราะนั้นการให้ทานนี่ก็คนไทยไม่จนหรอกยังให้ทานกันได้แล้วก็ถ้าใครรักษาศีลก็ส่วนมากก็จะเป็นคนสวยคนงามนะมันงามข้างในการรักษาศีลคนไทยก็เลยชื่อว่าเป็นอย่างนี้นอกจากสยามเมืองยิ้มและน้ำใจที่ดีเพราะนั้นการภาวนาคนไทยก็ทำอยู่นะเพราะนั้นคนไทยดูให้ดีนะฉลาดกว่าเขาในโลกกันแต่บางทีมันฉลาดเกินเลยโกงซะงั้นนะใช่ป่ะจริงๆฉลาดโยมดูให้ดีไปเปรียบเทียบได้เลยไปแข่งขันอะไรนี้คนไทยใช้ได้เลยในระดับการศึกษาเหมือนกันเพราะนั้นตรงเนี้ยทั้งจักรวาลเนี่ยมันจะเกิดอาการเข้ามาแน่นอนทุกๆธาตุเนี่ยอยู่ในจุดของธาตุใหญ่ตรงเมื่อไรตรงเนี้ยอากาศธาตุที่เห็นอยู่เนี่ยถ้ามันเคลื่อนไหวก็เป็นธาตุลมแต่ว่าในลมนี่มีดินไหมมีไหมขี้ฝุ่นถูกไหมในลมมีน้ำไหมไอ้น้ำใช่ไหมในลมมีไฟไหมพัดมารู้สึกร้อนไม่เย็นอันนี้ใช่ไหมเพราะนั้นในธาตุเดียวที่เป็นใหญ่เนี่ยก็จะมีธาตุทั้งสี่นี้ผสมอยู่ด้วยกันแล้วในดินนี่ก็มีน้ำในดินนั่นก็มีลมในดินก็มีไฟมีความร้อนอยู่ในนั้นอยู่เหมือนกันเพราะนั้นในทุกธาตุมันจะมีธาตุอย่างนี้อยู่ทีนี้การไปทำลายเนี่ยเราไม่รู้ไงเนี่ยก็เรียกว่าไม่รักธรรมชาติเราไม่รักธรรมชาติเราก็เลยต้องเสียธรรมชาติไปธรรมะนี่แหละถ้าธรรมไม่เกิดมาธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศใช่ไหมที่เขาว่าท่านหลวงปู่พุทธทาสท่านบอกนั่นแหละธรรมะตัวนี้แหละธรรมชาติตอนนี้โลกก็ตื่นตัวที่จะมาหันมาดูแลธรรมชาติก็รู้อยู่ว่าโลกมันร้อนก็อย่าทำโลกร้อนแต่เขาก็ทำไปลองขอลองคนอื่นไม่ทำแต่ตัวเองทำก็ถือว่าบ้านรวยใช่ไหม ก็เป็นอีกเห็นไหมโยมนั่นเราก็ต้องรับกรรมนั้นกำลังกรรมอยู่ตรงไหนมากก็จงไปรับตรงนั้นมากหน่อยของเราก็โดนเหมือนกันแต่ก็พอสมควรก็ไม่มากไออกตัญญูกับพ่อแม่ไว้เยอะก็เจอใครอกตัญญูกับแผ่นดินไว้ไปด่าในหลวงไว้ก็เจอเพราะสิ่งไม่ควรจะไปอาจเหลือ ใช่ไหมอันนี้เป็นหมดเลยฮะเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นเรื่องของกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราต้องเจอแน่นอนแล้วเราจะหนีไปไหนอ่ะหนีก็ตายไม่หนีก็ตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะรอดได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั่นบอกอาตมาไว้แล้วมีสามลมโพนี่แหละที่จะรอดมีอะไรสามลมโพคนที่ในใจมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิคนที่มีในใจมีธรรมังสรณังคัจฉามิมีพระธรรมเป็นที่พึ่งคนที่มีสังฆังสรณังคัจฉามิมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสามลมโพเนี้ยจะทำให้คนอยู่ได้แล้วฝรั่งอ่ะเขาไม่รู้จะทำไงเขาเริ่มรู้แล้วนะเขาเรียนรู้ตรงนี้กันเยอะแล้วจริงๆฝรั่งเรียนเรื่องของพุทธศาสนามานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วแต่เราไม่รู้เลยเองแต่ก็เพียงที่ว่าเขามาตั้งข้อสังเกตการนับถือศาสนาพุทธเขาสังเกตเขาเห็นว่าคนเอเชียเนี่ยนับถือแบบงมงายงมงายไม่ยอมจงบ้านนะลองพิจารณาเพราะเราเอาหมดเลยเนาะ เลยงานยำดีฮินดูก็เอาพราหมณ์ก็เอาแต่พราหมณ์มันมาก่อนพราหมณ์กับฮินดูนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีศาสนาพราหมณ์แต่ก่อนเนี่ย
แล้วพราหมณ์นี่ก็จะไปทุกที่เป็นพวกโหรเนี่ยแล้วโหรเขานี่ต้องแม่นถ้าไม่แม่นคอขาดเพราะเขาจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่จะเข้าประเทศไหนก็จะไปอยู่ตรงนั้นเขาเลยเผยแพร่ได้เร็วแล้วก็ถูกต้องทุกวันนี้ก็ยังเป็นงั้นนะขนาดพิธีอะไรนะเวลาพิธีหลวงเนี่ยต้องพราหมณ์มาก่อนพระเอาไว้ทีหลังสังเกตนะแล้วก็พราหมณ์มาในประเทศไทยเราก่อนด้วยท่านนิสานาพราหมณ์เนี่ยพอมีไปเนี่ยเขาก็ไปแบบเนี้ยมันอยู่ในวรรณพราหมณ์ล้วนๆเลยวรรณพราหมณ์ก็มีไม่มากหรอกเป็นวรรณะที่สูงเขาก็จะแข่งกันอยู่วรรณพราหมณ์กับวรรณกษัตริย์มันมีสี่วรรณะไงวรรณพราหมณ์วรรณกษัตริย์วรรณแพทย์วรรณสูตรพราหมณ์ก็พวกนักบวชวรรณกษัตริย์ก็เป็นพวกนักรบวรรณแพทย์ก็พวกพ่อค้าวรรณสูตรก็พวกใช้แรงงานชาวทั่วไปเพราะฉะนั้นแต่ชาวนาเป็นวรรณกษัตริย์นะเพราะวรรณกษัตริย์ต้องเรียนรู้วิธีทํานาแต่เมื่อก่อนเพราะฉะนั้นไอ้สงวรรณพราหมณ์กับไอ้วรรณกษัตริย์เนี่ยเขาก็เกี่ยงกันอยู่พราหมณ์ก็บอกกูใหญ่กว่ากษัตริย์บอกใหญ่กว่าไงกูเลี้ยงมึงใช่มั้ยกษัตริย์ก็ผู้ครองประเทศอะไรก็บอกกูใหญ่กว่ากูเลี้ยงมันก็คือเป็นยุคสมัยที่เขาจะปรับกันไปอยู่แค่เนี้ยแต่เสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าวรรณพราหมณ์ก็ไม่มาก็เป็นศาสนาพราหมณ์ขึ้นถัดมาจะมีอยู่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งชนกลุ่มที่วรรณแพทย์วรรณสูตรนี่แหละก็รวมตัวกันขึ้นมาเป็นศาสนาใหม่ขึ้นตั้งชื่อว่าศาสนาฮินดูฮินดูนี้ก็จะนับถือสมเด็จพระเจ้าเยอะมากรามเกียรติของเราเนี่ยใช่เลยใครรู้สึกหนุมานเก่งก็นับถือหนุมานเป็นพระเจ้าก็ได้ถือว่าอยู่ในฮินดูแล้วจะถือเจ้าแม่กาลีก็ได้จะถืออะไรก็ได้ที่เราสัตว์ทุกชนิดจะเรียกว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าเป็นพระเจ้าก็มีเพราะฉะนั้นเขานับถือได้หมดไงใครชอบแบบไหนก็เอาเลยใครชอบทานอะไรก็เอามันอยู่ในอันเดียวกันแต่นี้กลายเป็นว่ามันออกไปกว้างมากขยายวงได้เร็วไอ้พราหมณ์บอกกูจะแย่ซะแล้วเพราะด้วยหลักการของพราหมณ์เขาเนี่ยนะก็ถือว่าเขาเกิดมาจากป่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าพราหมณ์คนใดถ่ายแล้วล้างก้นเองถือว่าไม่ใช่พราหมณ์ดูดิติถีสูงไหมโยมต้องให้คนมาล้างให้ในที่สุดเขาก็กลัวคนจะไม่มาล้างให้เนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฮินดูมันจะใหญ่โตมโหฬารเยอะแล้วก็เลยไปคุยกับผู้นำฮินดูอ่ะยังไงเราก็มาจากที่เดียวกันฉันก็ยังเป็นพระเป็นผู้ทำหน้าที่อยู่เพราะนั้นเอาละมันรวมกันแล้วกันก็เลยเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูขึ้นมาเอามาต่อกันเลยมันก็เลยจบเรื่องตรงนั้นแต่ในที่สุดแล้วก็คือเรื่องรามเกียรติของเขาจริงๆอย่างจังเลยนะของเราเป็นเพียงวรรณละครเท่านั้นเองรามเกียรติของเขาเนี่ยตรงหมดเลยแต่นี่คนไทยเราเนี่ยเข้ามาเราก็ตามเขาเหมือนกันเลือกพิธีกรรมต่างๆเลือกผานาทีเรื่องหมอดูเรื่องโอ้โหมันเป็นที่ชื่นชอบเพราะฉะนั้นพุทธเนื้อมีอะไรพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นเองท่านนี้พออาตมามาพูดในเรื่องนี้ก็ดูว่าโอ้โหวัฏสังขารสอนโลกุตระเลยเนาะมันพ้นกันง่ายที่ไหนมันจะไปได้ง่ายหรือแต่เชื่อไหมโยมลองสังเกตเดี๋ยวคนที่มาที่นี่แล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองท่านสอนมาเนี่ยเขาพ้นทุกข์ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะแล้วอย่างน้อยๆพัฒนาจิตพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยคือผู้ที่มีถูกคัดเลือกมาแล้วไงที่จะมาบอกแล้วไงมันถึงจะมาถึงที่นี่ได้มันเป็นสายกันอยู่นั่นก็เป็นบุญของโยมทุกคนเหมือนกันที่มาคนมีบุญนะจริงๆที่มาเจออาจารย์ชนิดที่ฉลาดที่สุดในหลวงพ่อเนี่ยอดทนที่สุดเมตตาที่สุดคิดดูดิโยมสังเกตได้หาไม่ง่ายหรอกแล้ววิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่สุดท่านทำด้วยโยธาทานเนี่ยท่านจะส่งให้โยมถึงบ้านแต่รู้ว่าบางทีคนเฒ่าคนแก่เนี่ยลูกก็เอามาเลี้ยงกันแหละคอยกระตันอยู่แต่ไม่มีเวลาพาไปวัดหรอกมันก็มีโอกาสน้อยเพราะบางทีวันหยุดก็วันเดียวเงี้ยพ่อแม่ก็อยู่บ้านก็เหงาไม่รู้จะทำไงท่านก็เลยส่งเสียงไปถึงบ้านโดยการใช้วิทยุสมัยแรกที่เปิดวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยใครฟังไม่ได้ท่านไปซื้อมาแจกนะบอกโยมเอามาเลยแล้วก็ทานินเครื่อง400กว่าบาทปรากฏว่ารับได้ดีกว่าระบบดิจิตอลระบบที่ดีๆกับรับไม่ได้แต่ทานินรับได้400กว่าบาทท่านก็แจกให้ไปเลยไปฟังในที่สุดเราก็เลยได้รับฟังกันหลายคนที่อยู่บ้านก็ได้มันไปไหนไม่ไหวแล้วบางทีพอสูงอายุเนี่ย
มันก็ปลงได้บ้างแต่พอปลงปุ๊บมันเขวงคว้างไม่มีเรื่องอะไรมันก็ไปนึกย้อนแต่อดีตไงก็กลายเป็นว่าเป็นคนว่างและเขวงคว้างไปก็จะเหงาแต่นี้พอได้ทำมาปุ๊บก็ได้อุ่นใจขึ้นมาแล้วได้รู้วิธีก็ทำไปเรื่อยๆทำไปทำมาทำแบบกำลังนั่นแหละก็เรียกว่าไม่ต้องไปนั่งแข็งไม่ต้องไปนั่งทนหรอกที่จริงเขาไม่ได้ทำกันอย่างนั้นนั่นเราก็ใจผิดเพราะเราคิดว่าทำอย่างนี้มันดีไงก็เลยสร้างภาพก็หมกเม็ดตัวเองแล้วได้อะไรแข็งแล้วเราเก่งใช่ไหมเราเก่งเป็นตัวกูอยู่แล้วใช่ไหมสังเกตได้ดีนะว่าทำแล้วได้อะไรกูได้ใช่ไหมอันนั้นแหละสักกายทิฏฐิมันก็พอกับอีกแทนที่เราจะเอามันออกเราต้องการล้างมันออกให้สะอาดนะให้มันอะไรเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเขาทุกคนมีเพชรในหัวใจนะทุกคนมีเพชรมาแล้วแต่ถูกอะไรถูกก็ขี้ฝุ่นถูกลองทุลีมาปกคลุมใช่ไหมความเศร้าหมองของใจก็คือกิเลสนั่นเองทำให้ใจเศร้าหมองมันก็มาปกคลุมเราจนมืดไม่เห็นอะไรแล้วนี่โยมที่เข้ามานี่แหละมาเริ่มต้นมาเจรไนเพชรของตัวเองก็ต้องค่อยๆเจรไนไปเพชรมันแข็งนะต้องใช้วิธีหลายวิธีที่จะล้างมันออกไปขัดเกลาไปเรื่อยๆแล้วก็ทุรกวัฏเนี่ยเป็นการขัดเกลาที่มากค่อนข้างมากที่สุดแรงเพราะว่ามีอะไรไม่ถูกใจเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยพูดสั้นๆเนี่ยถ้าขัดใจเราได้ก็ไม่ขัดใจใครแล้วขัดใจแต่เราพออย่าไปขัดใจคนอื่นเขาขัดใจคนอื่นไม่ขาวถ้าขัดใจเราขาวขาวรอบนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นอะไรพรหมจรรย์จิตสะอาดบริสุทธิ์ตรงนั้นเองไม่ได้สะอาดด้วยการไปอาบน้ำชำระบาปใช่ไหมไม่ได้อาบเพราะว่าไปแก้กรรมเปลี่ยนชีวิตก็ไม่ใช่เป็นด้วยการกระทำของเราการที่เราทำเองทุกอย่างทำเองหมดเลยเราก็ต้องได้รับเองเนี่ยแต่มาเสียงเป็นงี้ก็ทำเองเป็นกรรมเหมือนกันก็ต้องรับเองไปโทษใครก็ไม่ได้แล้วจะรักษาก็ไม่หายมันเป็นกรรมถ้าถึงเวลาหายหมดกรรมมันก็หายเองนะมาลองๆหลายทีแล้วถ้าพูดมากๆก็มันหมดโควต้าก็ให้โควต้ามาใช้ก็ตอนเป็นสมัยหนุ่มๆร่างกายแข็งแรงก็ไปดื่มเหล้าไปสูบบุหรี่โอ้โหเยอะแยะมากมายนั่นแหละเขาก็บอกว่าไม่ดีเราก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ใช่ไหมหมดสภาพแล้วเนี่ยนึกได้แต่ก็ไม่แน่หรอกถ้าไม่มาบวชนึกไม่ออกหรอกโยมเดินหน้าของสมาธินี่แหละทำให้เราเข้าใจในกรรมแล้วก็ไปเห็นการกระทำของเราที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าชีวิตหลังความตายมันน่ากลัวกว่าที่อยู่ในปัจจุบันเยอะมากยิ่งบอกคนที่ฆ่าตัวตายน่าเสียดายแต่เป็นกรรมที่เขาทำมาแล้วใครจะฆ่าตัวตายก็ต้องไปฆ่าตัวตาย500ชาติแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยากที่จะพูดให้เข้าใจได้ครูบาอาจารย์ถึงพยายามต้อนเราให้เข้าในทางมรรคเนี่ยมรรคไปว่าทางองค์8นั่นนี่แหละถ้าเราเข้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บต้อนมาแล้วเราที่เหลือเราต้องเดินละก็เรียกว่าง่ายขึ้นหน่อยมีทางแล้วก็เดินเถอะเนาะมีทางแล้วก็อย่าไปขี้เกียจมันขยันไว้เพราะคนเราก็ไม่นานนะชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักพอแก้ไขได้แล้วชีวิตมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีเพราะมันอยู่ตรงกลางลงไปข้างล่างก็ไปสวยทุกอย่างเดียวนรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานไปสวยแต่ทุกอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ดูสุนัขแมวก็ได้ใกล้ๆเราด้วยมันจะร้อนจะหนาวมันก็มีแค่นั้นนะไม่รู้จะไปหาอะไรห่มแต่เวลาหนาวใช่ไหมก็ได้แต่ขดตัวสุกตัวทำไปตามธรรมชาติของเรายังมีการแก้ไขแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนก็สวยสุขอย่างเดียวก็เพลินไปในอารมณ์ของความสุขเขาไม่มีโอกาสที่จะมานึกแต่นี่เราฝึกเอาไว้เนี่ยถ้าขึ้นไปสวรรค์เราก็ไปทำต่อกันนะเป็นนิสัยมันต้องทำฝึกเอาไว้เพราะฉะนั้นชีวิตนี้มีโอกาสตรงนี้ตั้งบารมีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าจะมาเกิดก็โลกมนุษย์นี้เท่านั้นเหมือนกันเพราะโอกาสที่เกิดมาแล้วเนี่ยบางทีเสียโอกาสเสียดายที่เราเกิดมาแล้วก็ปล่อยให้มันเปล่าไปก็มีเนาะน่าเสียดายอย่างนั้นเพราะนั้นอย่างโยมที่มานี่ถือว่าไม่น่าจะได้แล้วต้องอนุโมทนาเป็นคนมีปัญญานั่นมาจะกล่าวเสมอถ้าไม่มีปัญญาไม่มาถึงวัดหรอกใช่ไหมเข้ามาก็โดนเขาไหว้ที่ท่านอยู่คนท่านเทศเมื่อตอนทุ่มหนึ่งท่านก็บอกใช่ไหม
ขาต้อนรับคนประเภทไหนที่วัดอกหักรักรอยคอยงานรังการเสื่อมใช่ปะแต่ก็ดีอ่ะถ้ามาถึงวัดถ้าไม่มาถึงวัดอกหักโยมทำไงฆ่าตัวตายถูกไหมถ้ามาถึงวัดอ๋อดามได้สบายแล้วกูไม่ง้อแล้วโชคดีแล้วที่ไม่ได้คนอย่างนั้นถ้าได้ไปกูทุกข์ตลอดชีวิตฮะมีปัญญาเกิดขึ้นคิดได้ใช่ไหมหลักลอยอยู่ข้างนอกมันหลักลอยลอยไปก็ลอยมาไม่ได้ทำอะไรแต่พอมานี่มีงานทำเลยนะพอมาถึงเดี๋ยวก็ให้กวาดใบไม้ที่เก็บขยะเก็บอะไรโอ้เป็นบุญหมดเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกวัดเป็นบุญญาเขตเขตบุญเก็บเศษกระดาษชิ้นนึงก็เป็นบุญละเนี่ยได้แค่ไหนละแค่เศษกระดาษชิ้นเดียวนี่เป็นบุญละแล้วเราทำโอ้โหวันๆเยอะแยะเลยยิ่งล้างห้องน้ำนี่เขาบอกโรคภัยไข้เจ็บหายเลยมันเป็นจิตเทวดานะคนที่ล้างห้องน้ำได้ไม่ง่ายก็ใครเขาทำเอาไว้เรื่องอะไรอ่ะใช่ปะใครก็ถ่ายไว้โอ้โหเราเถอะแล้วเรื่องอะไรเราไปล้างของเรายังบางทียังไม่ค่อยอยากจะทำก็มีจริงไหมแต่ถ้าทำได้เนี่ยจิตมันสูงนี่แหละสะอาดใจเลยถ้าเราจะได้สมาธิก็ช่วงนี้แหละไปล้างห้องน้ำนี่แหละตอนมาบวชเป็นพระใหม่ๆเป็นพระขาวแล้วล่ะตั้งแต่พระขาวมันสว่างขึ้นมาเลยนะโยมเนี่ยล้างไปก็ฟังหลวงพ่อเทศไปเวลานั้นพอดีใช่ไหมกิจวัตรทำไปทำไปมันโอ้ดีมากก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องไปลองเองเนาะต้องทดลองเอาถึงจะเชื่อได้จะเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนสังขารเสื่อมอ่ะก็สังขารเสื่อมได้อยู่ที่บ้านก็โดนลูกหลานมันก็บ่นอีกใช่ไหมแต่ประมาณนี้มีคุณค่าเลยถึงจะเสื่อมแต่ก็มีคุณค่าเราก็ไปตามสภาพจะเห็นการให้เกียรติเห็นการแล้วว่าเขาก็เคารพผู้สูงอายุพวกนั้นก็ได้พรทุกผู้สูงอายุก็ให้พรมันเป็นพรซึ่งกันและกันเห็นป่ะเพราะนั้นคุณค่ามาอยู่ที่นี้ไม่ต้องมากโยมในเดชวานนท์ขออภัยหมาแมวเนี่ยไม่ดีเขาก็มาทิ้งวัดใช่ไหมดูไม่ได้เลยขี้เลื้อนมาแล้วแต่มาอยู่วัดสวยหมดเลยพอออกลูกมาใหม่โอ้โหสวยๆอ้าวเห็นสวยๆขอได้ไหมอาจารย์เอาไปดิเว็บผ่านไปเวลาไม่นานอาจารย์เรามาปล่อยแล้วไอ้นั่นแหละที่เอาไปนั่นแหละไปชื่นชมแป๊บเดียวมันก็กลับกันนะเออเนี่ยเขามองไม่เห็นก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปใครมีอะไรสงสัยไหมปฏิบัติถามได้ให้โอกาส1 2 3ไม่สงสัยเลยเหรอออนุโมทนาแสดงว่าเข้าถึงกันหมดแล้ววิจิกิจฉาดับก็ดีอ่ะงั้นเราจะมาเอวังนะเดี๋ยวจะมีอาจารย์เข้ามาเทศต่อสุดท้ายก็ขอญาติโยมจงประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังตั้งใจจงทุกประการขอให้มีอายุวรรณะทุกขะพละปฏิภาณธนทานสมบัติวัฒนมงคลสมบูรณ์ผลเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร